เจปังเจแปดคุยเรื่องปังตำเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนต้องร้องว่าสึกโกยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเจ๊ปังเจ๊แปนคุยเรื่องปังตำเรื่องว้าวกับเทปพิเศษอีกหนึ่งทีกับเปิดกรุเจ๊แปนกับผมม่อนม่อนนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปัตตภีแล้วก็บอนบอนครับผมดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้านะครับและวันนี้ฮะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของจอมโหดแห่งยุคซามูไรโอดะโนบุนากะนั่นเองครับถูกต้องครับต้องบอกแบบนี้เลยครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนครับเพราะเรื่องของโนบุนากะเนี่ยถูกสร้างเป็นนิยายการ์ตูนเกมและอื่นๆอีกมากมายเยอะมากเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวที่เราจะพูดต่อจากนี้ครับสามารถเอาไปดัดแปลงแก้ไขเป็นในเรื่องการ์ตูนหรือนิยายหรืออะไรก็ตามที่ผู้คนอยากจะสนใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเจาะลึกเรื่องราวของเขาเนี่ยว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครับผมเมื่อตอนที่แล้วคุณบอลได้มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับโนบุนากะของวัยเด็กๆจนถึงวัยหนุ่มนะครับกับการสร้างตำนานอันโหดสัตว์ของเขาเนี่ยมาจนถึงวัยหนุ่มละวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อครับคุณบอลเราจะพูดถึงตั้งแต่วัยหนุ่มที่เขาเรียกว่าสร้างชื่อเป็นสุดยอดจอมโหดทางด้านการทหารที่จนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาเลยว่าความโหดของเขาเนี่ยมันขึ้นสู่จุดพีคแล้วมันจุดจบของเขาเป็นอย่างไรครับผมมาอ่ะต่อเลยความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงก็คือมันมีทัพแคว้นนึงทัพจากแคว้นนึงชื่ออิมากาวะโยชิโมโตะเขาอยากจะยึดเมืองเกียวโตก็คืออยากจะล้มโชกุนนี่แหละยกทัพ 40,000 มาแล้วดันมาเอิญว่ามาผ่านแคว้นโอวารีของโดมุนากะแล้วก็โดนทหารโดมุนากะใช้ทหารแค่ 5,000 ตีแตกตายกระเจิงเรียบร้อยหมดทำให้ชื่อเสียงนะฮะโดมุนากะในครั้งนั้นเนี่ยโด่งดังมากว่าเฮ้ยเอาทัพ 5,000 ตี 40,000 ชนะได้แล้วคนที่เคยมีฉายาว่าไอ้งั่งแห่งโอวารีเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้งั่งแล้วว่ามันคือตัวโหดสัตว์เลยนี่หว่าอะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วทีนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะที่เกียวโตเองก็เริ่มมีเรื่องเหมือนกันเมื่อเทปที่แล้วผมเกริ่นไว้ว่าโชกุนตอนนั้นคือโอตะคุติดดาบใช่ไหมโยชิเทรุซึ่งหมกมุ่นดาบมากไปเนี่ยเขาการมีดาบเยอะมันไม่ได้ช่วยให้คุณชนะได้เว้ยก็คือเขามีโชกุนโยชิเทรุเนี่ยเขามีซามูไรเจ้าเล่คนหนึ่งชื่อมัตสึนากะฮิซาฮิเดะคนนี้แบบเป็นซามูไรแก่ๆฉลาดมากไอ้คนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่โยโชกุนไว้ใจแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้มัตสึนากะฮิซาฮิเดะเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับตระกูลมิโยชิซึ่งเป็นซามูไรรองๆของในสังกัดโชกุนเหมือนกันครับก่อจลาจลในเกียวโตขึ้นแล้วก็ล้อมโจมตีโชกุนโยชิเทรุครับโยโชกุนโยชิเทรุเนี่ยเขามีเรื่องเล่าฮะว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาแม่งขนคลังแสงดาบเว้ยมากองไว้ในห้องรอบตัวแล้วก็คว้าดาบแต่ละอันมาปะทะฟันกับทหารจนดาบแม่งพังหักไปหลายเล่มมากสุดท้ายก็ตายตอนเมื่อกี้ที่คุณบอลพูดเนี่ยมีภาพในหัวผมเป็นภาพฉากแอคชั่นสุดยิ่งใหญ่เลยนะคงจะเจ๋งน่าดูมีดาบหลายเล่มฟันไปหยิบดาบใหม่ฟันเออเท่ใช่ครับเท่แล้วก็ตายครับผมตายในวัยเพียง30ปีเท่านั้นแล้วก็น่าสงสารนะทีนี้น้องชายเขาไอ้มัตสึนากะฮิซาฮิเดะเนี่ยเขาก็เลยยกคนสนิทนะน้องชายชื่อว่าอาชิคังะโยชิอากินะครับขึ้นมาเป็นโชกุนต่อครับผมแต่ทีนี้เนี่ยไออาชิคังะโยชิอากิเนี่ยเขาก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยู่ใต้ไอ้ซามูไรพวกนี้ต่อไปเนี่ยไม่นานก็อาจจะซวยเหมือนกับพี่ชายตัวเองก็ได้เขาก็เลยปรึกษากับคนในสังกัดตัวเองเนี่ยอย่างลับๆนะฮะส่งสารนะครับผมเชิญชวนโนบุนากะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยถูกไอ้คนซามูไรแก่ๆใจชั่วเนี่ยรอบสังหารไปแล้วเขาขึ้นมาเป็นโชกุนแบบนี้เนี่ยเขาไม่วางใจในความปลอดภัยของตัวเองเลยครับผมจะขึ้นมาก็จะขึ้นมาเป็นโชกุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ลำบากก็ไม่รู้จะเสี่ยงโดนในพวกนี้จัดการเมื่อไหร่ฆ่าเมื่อไหร่ใช่เขาก็เลยส่งสารไปเชิญโนบุนากะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็คือแคว้นโอวาริมันอยู่ไม่ห่างจากเกียวโตมากก็จากนาโกย่ามาเกียวโตนั่นแหละก็เลยโนบุนากะได้สารตรงนี้ปุ๊บก็เฮ้ยนี่มันโอกาสนี่ว่าโอกาสคือมันเป็นโอกาสดีที่ว่าโนบุนากะเขาก็มองว่าเฮ้ย
เอา5,000ชนะ 40,000 เนี่ยแปลว่าเขาใช้ได้แล้วในเรื่องของการสงครามเขาก็เลยเฮ้ยโชกุนเห็นแววแล้วเขาก็ไม่พลาดครับที่จะมารับโอกาสนั้นในการเคลื่อนพลบุกเกียวโตบุกเกียวโตในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งผลอย่างงดงามตรงที่ว่าเขาสามารถขับไล่ฮะไอ้มัตสึนากะฮิไซเดะออกไปได้แล้วก็สามารถโค่นล้มอำนาจของตระกูลมิโยชิได้หมดทำให้ไอโชกุนโยชิอากิเนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งโชกุนได้อย่างปลอดภัยซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยนูมุนากะก็เลยว่าพึ่งพากับโชกุนละเหมือนโชกุนเป็นท่อน้ำเลี้ยงละว่าเฮ้ยเราช่วยให้ท่านขึ้นมาเป็นโชกุนได้เนี่ยดังนั้นเวลาเราจะไปขยายอำนาจขยายดินแดนปราบกบฏที่ไหนเนี่ยให้เรายืมทหารด้วยโอ้เข้าทางสุดๆให้เรายืมอำนาจของเงินทุนต่างๆในการทำธุรกิจทำอะไรต่างๆด้วยดังนั้นนูมุนากะเริ่มขยายดินแดนแล้วฮะก็คือเริ่มยึดเรียกว่าเมืองที่โอซาก้าในปัจจุบันเมื่อก่อนใช้ชื่อว่านานิวะนะฮะนานิวะก็ตกเป็นของนูมุนากะแล้วเมืองท่าที่อยู่ทางใต้ของโอซาก้าชื่อที่เรียกว่าเมืองซาไกก็นูมุนากะก็ยึดได้เหมือนกันซาไกเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ครับณในยุคนั้นเนี่ยฮะคือการที่ชาวต่างญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะถูกไหมดังนั้นเวลาจะมีพ่อค้าต่างๆจากประเทศจีนหรือจากตะวันตกล่องเรือมาทำการค้าตามแผ่นดินต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมองหาว่าจุดไหนที่เป็นเมืองท่าเรือใหญ่ๆสำคัญที่มันจะสามารถค้าขายได้อย่างเต็มที่มีบ้านเรือนมีคนเข้ามาซื้อมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ครองแคว้นณเวลานั้นได้ง่ายดังนั้นโนบุนากะก็เลยใช้ซาไกเนี่ยแหละเป็นเมืองท่าในการเปิดรับการค้าจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ซึ่งการเปิดครั้งนั้นเนี่ยฮะมันมีผลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วคุณม่อนรู้จักชื่อของเซนฟรังซิสเซเวียไหมเป็นชื่อโรงเรียนหนึ่งนะครับในกรุงเทพก็เหมือนกันถูกต้องเอาจริงๆถูกต้องอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนที่ชื่อนักบุญที่ชื่อเซนฟรังซิสเซเวียเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศในช่วงยุคเวลาประมาณต้นปีต้นคริสตศักราชที่15แล้วก็คือปี 1500 กว่าครับผมเซนฟรานซิสซาเวียเนี่ยเคยมาที่ญี่ปุ่นแล้วมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ก่อนไปที่ไทยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นก่อนไปที่ไทยคนเดียวกันเนาะชื่อเนี้ยครับผมก็ดังนั้นทำให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปพวกฮอลแลนด์พวกดัชเนี่ยเขารู้จักประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วว่าเฮ้ยทางญี่ปุ่นทางตอนใต้จนมาถึงฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือครึ่งตอนตกของญี่ปุ่นเนี่ยมีเรียกว่าหมอสอนศาสนาเข้ามาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาเซอร์เวย์ก่อนและระดับหนึ่งดังนั้นพวกชาวฮอลแลนด์พอทราบว่าโนบุนากะเปิดเมืองท่าที่ซาไกปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมาค้าขายอย่างจริงจังขึ้นหมอสอนศาสนาก็เรียกว่ามากันเต็มที่มากขึ้นเขาว่าหมอสอนศาสนาเนี่ยเข้ามาทำไมก็คือการที่จะมีพ่อค้ามาค้าเรียกว่าของแปลกจากต่างแดนได้เนี่ยก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ว่าก็ต้องยอมให้มิชชันนารีหรือหมอสอนศาสนาคริสต์เนี่ยได้ขึ้นฝั่งไปพบปะพูดคุยเผยแพร่ศาสนาคริสต์บนแผ่นดินญี่ปุ่นได้ด้วยครับผมนูมุนากะมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเฮ้ยพวกฮอลแลนด์พวกจีนมีของมาขายมีอะไรบ้างมีใบชามีปืนคาบศิลามีลูกโลกจำลองมีของหวานซึ่งมันเป็นของที่ฟังดูอาจจะเฉยๆแต่ณญี่ปุ่นในเวลานั้นนะใบชาจากต่างประเทศเนี่ยมีจำนวนมากและมีราคาแพงปืนคาบศิลาหรือปืนเรียกว่าถ้าใครได้ดูหนังพระนเรศวรพระสุริโยไทยหรือพวกนี้น่าจะคุ้นๆก็คือปืนยาวๆที่ใส่ดินปืนแล้วก็เอาไม้กระทุ้งไม้กระทุ้งแล้วก็ยิงใส่ลูกทีละนัดลูกปืนยิงทีละนัดซึ่งในไทยเองนะตอนนั้นก็เรียกว่ารับมาจากพวกตะวันตกเหมือนกันดังนั้นชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเทคโนโลยีในการผลิตปืนคาบศิลาหรือปืนไฟเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนูมุนากะก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ก็ดังนั้นก็เลยยอมฮะยอมให้ชาวคริสต์เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ทีนี้การเปิดกว้างขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจับไปเป็นที่คอมเมนต์นะของคนที่อยู่บนญี่ปุ่นอยู่แล้วนั่นก็คือคนที่มีกลุ่มความเชื่อที่ตรงกันข้ามก็คือศาสนาพุทธครับบอกก่อนนะฮะเนี่ยวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นศาสนาในปัจจุบันนะใช่เราพูดถึงยุคนั้นณตรงนั้นนะฮะ
ครับทีนี้ก็ต้องเกริ่นก่อนว่าศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็นพระนุ่งจีวรเหลืองแดงเหลืองส้มแบบในประเทศไทยนะครับพระญี่ปุ่นนะก็คือด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพระยุคที่ผ่านสงครามมาเยอะถูกไหมใช่ครับพระเองเนี่ยเขาเป็นกลุ่มความเชื่อที่มีประชาชนผู้คนเนี่ยให้ความนับถืออยู่มากดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นชุมชนระดับหนึ่งในเมืองต่างๆของญี่ปุ่นพอเป็นชุมชนปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการป้องกันตัวเองได้ตอนนั้นพระฮะพระในยุคนั้นเนี่ยนะก็ต้องใช้อาวุธเป็นได้เป็นด้วยเหมือนกันครับผมเพราะนั้นพระในพวกพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นนะช่วงนั้นเนี่ยเลยมีทั้งพระที่สามที่เผยแพร่ศาสนาสอนผู้คนแล้วก็เป็นพระที่มีกองทหารในอำนาจของตัวเองด้วยทีนี้มันมีเรียกว่าเป็นศาสนาจักรเครือใหญ่ของศาสนาพุทธดีกว่านำโดยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกศาสนสถานใหญ่ฮองกันจินะฮะมีเป็นวัดใหญ่ละกันมีอยู่ที่เกียวโตแล้วก็อยู่ที่โอซาก้าในปัจจุบันในโอซาก้าในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะฮองกันจิเนี่ยเครือใหญ่มากเป็นศาสนาพุทธที่มีอำนาจกว้างขวางมากและรู้จักกับแคว้นต่างๆทั่วญี่ปุ่นเยอะมากมีดีลกับไดเมียวแคว้นต่างๆมามากระดับหนึ่งนะฮะเขาก็เห็นว่า UFO ที่ทำการใหญ่ไหมครับเฮ้ยต้องบอกก่อนว่าวัดฮองกันจิเมื่อก่อนในยุคทงบุรากาเนี่ยแม่งคือค่ายทหารเว้ยโอ้ยอดที่นี่นอกเรื่องนิดนึงผมไปเกียวโตเนี่ยผมไปวัดฮองกันจิเขามีชั้นใต้ดินด้วยโอ้โหสุดยอดคือแบบนึกในใจว่าเฮ้ยแม่งมีจานบินอยู่ข้างใต้จริงๆป่ะวะแต่วัดเขายิ่งใหญ่โตมากก็คือมีอาณาบริเวณที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็เชื่อได้คืออ่านประวัติว่ามีการซ่องสุมกำลังทหารได้เนี่ยไม่ค่อยแปลกใจประมาณนี้แล้วกันทีนี้วัดฮองกันจิครับผมเขาก็เห็นว่าเฮ้ยนบุนากะน่าจะกำลังทำการอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อสถิตภาพของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเขาก็อ้างแบบนั้นนะฮะครับเขาก็เลยขอเรียกว่าไงดีขอความเห็นจากทั้งองค์จักรพรรดิทั้งโชกุนว่าเฮ้ยโนบุนากะเนี่ยกำลังจะทำลายพุทธศาสนาแล้วเราเป็นอะไรนะบุตรดาวเอ้ยไม่ใช่บุตรดาวเราเป็นศาสนาพุทธที่แบบอยู่ในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานเราจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่ได้ทีนี้ไอโชกุนที่คอยป้อนสิ่งต่างๆให้โนบุนากะเนี่ยก็เริ่มแบบว่าเอ้ยเอาไงดีทีนี้แบบไอนี่ก็เป็นเหมือนกับศาสนาที่อยู่ในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานไอ้นั่นก็แบบโอ้โหเป็นคนที่ช่วยให้ตัวเองได้มีตำแหน่งเป็นโชกุนจนถึงทุกวันนี้ก็เลยโชกุนเองก็ยังไม่แสดงตัวว่าสนับสนุนพวกฮองกันจิเนี่ยยังออกนอกหน้าแต่เรียกว่าไปหยอดให้กับตระกูลอื่นๆรอบๆนั้นต่อก่อการต่อต้านโนบุนากะสองหน้าดีว่าสองหน้าก็คือคอยแบบว่าอยู่กับนบุนากะก็ลุกแมวท่านใหญ่ท่านดีท่านเชิญครับเชิญไปลบได้เลยพอนบุนากะไปก็เนี่ยแคว้นอื่นๆมาแคว้นเอจิเซนเฮ้ยทำอะไรได้บ้างไหมวะอะไรเงี้ยตระกูลดังๆอื่นๆมาเอาไงบ้างดีก็พวกนี้ก็เลยหาทางแข็งเมืองครับเหมือนกับว่าก็ไม่ยอมจำนนต่อทำทีเป็นไม่ยอมจำนนต่อนบุนากะณตอนนั้นเนี่ยมันก็มีตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลอาซากุระชื่อนี้คนน่าจะคุ้นเพราะมันเป็นตัวละครในการ์ตูนเยอะมากคือตระกูลอาซากุระเนี่ยเขาจะอยู่ในจังหวัดขึ้นไปทางตอนเหนือหน่อยก็คือจังหวัดชิกะในปัจจุบันนะฮะครับตระกูลนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก็มีอำนาจมากระดับหนึ่งแล้วโนบุนากะเองเนี่ยก็เคยผูกมิตรกับตระกูลนี้ด้วยคืออาซากุระเนี่ยมีตระกูลพันธมิตรคือตระกูลอาซาอิซึ่งยิ่งใหญ่พอๆกันอยู่แถบจังหวัดชิกะในปัจจุบันเหมือนกันนะฮะโนบุนากะเนี่ยเคยผูกมิตรไว้แล้วโดยการที่ให้น้องสาวตัวเองฮะไปแต่งงานกับขุนศึกผู้นำตระกูลอาซาอิชื่อว่าอาซาอินากามาสะนะฮะซึ่งตอนแรกก็ผูกมิตรกันโดยดีแต่ว่าพอตระกูลอาซากุระที่เป็นตระกูลใหญ่ที่แบบว่าเป็นพันธมิตรหลักเนี่ยคิดจะต่อต้านโนบุนากะปุ๊บเนี่ยตระกูลอาซาอิก็เลยต้องต่อต้านโนบุนากะตามไปด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องค่อนข้างน่าเจ็บปวดตรงที่ว่าโนบุนากะต้องไปลบกับเรียกว่าไงดีแคว้นที่เป็นน้องเขยของตัวเองแต่สุดท้ายโนบุนากะก็ใช้ความเหี้ยมโหดของตัวเองนะฮะในการปราบข้าศึก
ตรงนั้นนะเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นศึกที่แม่น้ำฮาเนกาวะก็คือฮาเนกาวะเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำนะฮะคือมีการลบที่นั่นเขาบอกว่ามีการบอกเล่ากันมาว่าณวันนั้นของการปะทะกันที่แม่น้ำฮาเนกาวะครับแม่น้ำแม่งกลายเป็นสีแดงโอ้โหเป็นเลือดเลยใช่ไหมชัวร์คือฆ่ากันอย่างดุเดือดมากโอ้ยแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยตระกูลอาซากุระแทบจะเรียกว่าสิ้นอำนาจไปเลยนะฮะในขณะที่ตระกูลอาซาอิเนี่ยก็ถอยไปยังเรียกว่าฐานที่มั่นตัวเองก็คือปราสาทโอดะปราสาทโอดานินะฮะนูบุนากะก็บุกปราสาทนั้นต่อจนสุดท้ายก็สามารถฆ่าอาซาอินากามาสะได้ก็คือนากามาสะเนี่ยยอมตายในปราสาทแล้วก็ได้น้องสาวตัวเองกลับมาพร้อมลูกของที่เกิดกับอาซาอินากามาสะด้วยโอ้มีการบันทึกไว้ว่าน้องสาวนูบุนากะไม่พูดกับพี่ชายเลยนับตั้งแต่วันนั้นแล้วที่โหดสัตว์กว่านั้นนะฮะก็คือนูบุนากะก็ผมเอากะโหลกศีรษะฮะกะโหลกหัวเนี่ยของนากามาสะครับแล้วก็ผู้นำตระกูลอาซากุระนะฮะที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเคลือบครับแล้วก็เจาะส่วนสมองวางจอกเหล้าไว้บนนั้นแล้วก็ทำการลงรักปิดทองครับทำเป็นจอกเหล้ากะโหลกทองคำเว้ยไอ้เหี้ยซาดิสชิบหายอ่ะซึ่งทีนี้นูบุนากะก็เลยมอบน้องสาวตัวเองเนี่ยให้ขุนศึกคนนึงที่ว่าจงรักภักดีต่อตัวเองมากดูแลต่อไปนะครับดูแลต่อในฐานะภรรยาหรือว่าแค่ดูแลเฉยๆครับภรรยาเลยครับโอ้โหแป้งจับลงตะกร้าล้างน้ำอยู่อ่ะลงตะกร้าล้างน้ำแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขุนศึกคนนั้นเนี่ยประวัติเขาดีมาตลอดแต่เขามีฉายาว่ายักษ์สาจอมโหดซึ่งผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าหน้าตาต้องโหดขนาดไหนนั่นสินะเขาชื่อว่าชิบะตะคาซึเอะเขามีฉายาว่าโอนิเลยนะแห่งสนามรบโอ้โหโอนิในภาษาญี่ปุ่นคือแปลว่าปีศาจหรือยักษ์นั่นเองใช่ครับก็แต่มันถ้าใครได้ดูการ์ตูนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะชอบแต่งเรื่องให้เหมือนกับว่าละไอชิบะตะคาซึเอะเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักรบร่างบึกบึนไม่หล่อแต่สุดท้ายทำให้น้องสาวของนูบุนากะเนี่ยรักได้จะมีการ์ตูนหรือมีการคิดเนื้อเรื่องเชิงดรามาติกในแง่นี้อยู่ซึ่งน่าสนุกมากถ้าใครได้แบบลองอ่านหรือเล่นเกมหรืออะไรมีเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าคู่นี้เป็นสตอรี่ที่สนุกนะฮะครับผมอ่ะข้ามต่อมาทีนี้เป็นเรื่องหมดเรื่องของไอ้แคว้นต่างๆที่มาต่อต้านนูบุนากะแล้วจ้าจ้าจนสุดท้ายนูบุนากะก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้โชกุนคนนี้แม่งเล่นไม่ซื่อนี่ว่ะเออแต่ก่อนจะไปจัดการโชกุนนั้นน่ะก็มาเล่นงานไอ้พวกพระนักรบนี่ก่อนพระนักรบเนี่ยใช่เขาจะมีเรียกว่า3เครือใหญ่ๆนะฮะมีสามเครือใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่2เครือที่เป็นภัยต่อนูบุนากะหนักมากก็คือสำนักฮองกันจิแล้วก็สำนักที่บนเขาฮิเอเขาฮิเอเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณภูเขาที่อยู่ระหว่างจังหวัดชิกากับจังหวัดเกียวโตในปัจจุบันณตรงบนนั้นเนี่ยจะมีทั้งเรียกว่าเป็นสังคมของพระนักรบที่มีกำลังทหารประมาณ 20,000 คนเป็นพระนักรบหมดเลยนะโอ้เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้หญิงและเด็กที่เป็นครอบครัวของพวกพระนักรบพวกนี้อีกประมาณ 4-5,000 คนเรียกว่าเป็นสังคมใหญ่บนนั้นเลยโนบุนากะก็ไม่รีรอที่จะไปรบกับพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นกำลังทหารกลุ่มใหญ่ก็เรียกว่าล้อมภูเขาฮิเอครับแล้วก็จุดไฟเผาต้นไม้รอบนั้นเพื่อให้ไฟไหม้ทั้งภูเขาในทีเดียวโอ้โหโหดมากโหดสัตว์มากๆณวันนั้นครับผมคนก็เรียกโนบุนากะด้วยชื่อสมญานามใหม่ว่าไดโรคุเทนมาโอไดโรคุเทนมาโอแปลว่าจอมมารฟ้าลำดับที่6อย่างที่กล่าวไว้ในขั้นต้นตอนแรกซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าจอมมารเป็นลำดับที่6นะก็เรียกว่าฟ้าลำดับที่6ไดโรคุเทนก็คือฟ้าชั้นที่6ซึ่งคำนี้ฟังคนอาจจะงงว่าหมายถึงอะไรจริงๆแล้วมันเป็นการแบ่งชั้นสวรรค์ของพุทธมหายานครับเคยได้ยินเขาว่าสวรรค์ชั้น7อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยได้ยินเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยตามพุทธมหายานเดิมอะสวรรค์มี6ชั้นแต่ที่เรียกกันสวรรค์ชั้น7คือมันฟินกว่านั้นไงนึกออกป่ะเข้าใจเข้าใจคือสวรรค์ทั้ง6ชั้นในคติพจน์ตรงนี้เนี่ยเขาคำบาลีสันสกฤตนะเขาเรียกว่าชากามาปจรก็คือมีเป็นสวรรค์แห่งความแบบเรียกไงดีความในแง่ของการปลนเปลือยจิตใจเนี่ย6ชั้นชั้น6เนี่ยคือขั้นสูงสุดเรียกว่าเป็นชั้นที่ฟินสุดในเรื่องของทั้งกามอารมณ์ทั้งกิเลสตัณหาคือสามารถสนองความต้องการของผู้ที่อยู่ชั้นนั้นอย่างเต็มที่
ดังนั้นไอ้โนบุนากะเป็นจอมมารฟ้าที่ชั้นที่6เนี่ยก็แปลว่าแม่งโหดที่สุดอยู่ชั้นสูงสุดของจอมมารเลยประมาณนี้เท่าที่คุณบอลอธิบายเมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงว่าเป็นจอมมารที่มีกิเลสตัณหาแต่ว่าถูกเปิ่นเปิ่นได้จนแบบสมเสพสมอารมณ์หมายซะอีกก็มันเปรียบเรียกว่าไงดีไดโอโลกุเทนเนี่ยคือมันคือสุดยอดมันเรียกว่าในทางศาสนามันคือชั้นสูงสุดแล้วแหละพอเป็นมาโอแปะเข้าไปเนี่ยคือมันนี่คือความโหดสุดละโหดสัตว์ที่สุดสุดยอดทีนี้การที่ไอ้เผาเขาฮีเอจนลาบเป็นหน้ากรอนนะไอ้ทำใหสังฆราชฮองกันจิเคนเนียวซึ่งเป็นแบบตัวเฮดใหญ่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเฮดใหญ่ของวัดจานไม่ใช่วัดฮองกันจิเนี่ยเริ่มกลัวแล้วว่ะชิบหายแล้วกูจะโดนไหมเนี่ยเขาชื่อทัมมี่ป่ะครับเออไม่ใช่เขาชื่อเคนเนียวครับอ๋อขอโทษคือณตอนนั้นเองสังฆราชเคนเนียวเขาก็รู้สึกว่ากูจะยอมแพ้ดีไหมวะกูจะเอาไงดีวะซึ่งครับณเวลาตั้งแต่ไอ้พระเนี่ยก่อการยุยงต่างๆไอ้แคว้นต่างๆให้แข็งโนบุนากะเนี่ยมันประมาณผ่านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วโนบุนากะก็รำคาญไอ้พระกลุ่มนี้เต็มทีแล้วครับผมตอนที่เคนเนียวยื่นศาลขอส่งศาลขอเลยว่าขอสงบศึกเป็นขอสมานฉันท์กับโนบุนากะว่าเอ้ยเราเห็นความโหดท่านแล้วเราไม่เอาป๊อดซะอย่างนั้นป๊อดเออสังฆราชเคนเนียวแม่งป๊อดเลยแต่กลายเป็นว่าพอป๊อดยื่นสารไปโนบุนากะแม่งฉีกทิ้งเจโดบอกมึงหาเรื่องกูมา10ปีอยู่มึงจะมาอะไรอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ได้เว้ยมันต้องอัดกันสักตั้งก่อนจากเสือจะเป็นลูกหมาไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วมันลงมาไม่ได้อยู่แล้วไอ้ทีนี้ไอ้ฮองกันจิแม่งดิ้นเลยเว้ยเอาไงดีวะยังไงไปขอมันก็มีตระกูลไอ้ฝั่งตะวันตกนึกว่าไอ้นี่จริงๆเนี่ยโนบุนากะลบฝั่งตะวันตกที่ว่าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแบบโอซาก้าเกียวโตอะไรรอบๆนี้ถูกไหมมันจะมีฝั่งตะวันตกที่ไกลกว่านั้นอีกก็อย่างเช่นพวกแบบฮิโรชิมะอะไรพวกนั้นอ่ะนึกออกป่ะนึกออกไอ้แคว้นพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังโอเคกับสำนักฮองกันจินี้อยู่มันก็เลยมีเกิดเหตุสถานการณ์ลบแบบมันๆขึ้นก็คือไอ้แคว้นโมไอตระกูลโมริที่อยู่ภูมิภาคชูโกกุหรือฮิโรชิมะในปัจจุบันเนี่ยแม่งก็ยกทัพเรือมาโอ้โหยกทัพเรือมาบุกฝั่งโอซาก้าเลยเว้ยครับแล้วคือฟังดูอาจจะแบบเออสงครามทั่วไปก็ประมาณนี้แต่นึกภาพดูนะวัดเว้ยวัดแบบวัดตั้งอยู่เมืองที่อยู่ติดทะเลแล้วก็มีกองทัพของกองทัพซามูไรยกกองทัพเรือมาช่วยจากข้างหลังแม่งเท่มากอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะวัดแบบมึงสู้หลังชนฝาข้างหลังมึงเป็นทะเลแล้วไงถอยไม่ได้แล้วแต่จนสุดท้ายนุบุนากะก็เขาเรียกว่าเขามีขุนพลคนหนึ่งฮะชื่อว่าคูคิโยชิทากะเป็นขุนพลทัพเรือที่โคตรเก่งมีเรือรบหุ้มเกราะอะไรเงี้ยเขาจะมีภาพเท่ๆอยู่แบบกองเรือของคูคิโยชิทากะแบบมาเป็นแถวเลยอลังการมากโอ้โหก็สามารถใช้กองไอเรียกว่าไงดีเขาใช้กองเรือของคูคิเนี่ย300ลำสามารถยันกองทัพ700ลำของเรือโมริถอยหนีกลับไปได้อย่างไม่ยากเย็นโอ้โหไอ้ตำนานจำนวนน้อยกว่าชนะทัพใหญ่นี่มันเท่จริงนะเออเท่จริงนี่ก็เป็นอีกศึกหนึ่งที่น่าประทับใจมากสำหรับการลบทางเรือนะฮะครับผมจนสุดท้ายก็คือไอ้สำนักฮองกันจิถอยฮะหนีทิ้งวัดหนีทิ้งวัดหนีลงใต้ไปหาพวกเขาเรียกว่าเป็นตระกูลมือปืนรับจ้างชื่อตระกูลไซกะให้แบบขอความช่วยเหลือว่าแบบเฮ้ยหนีมาเป็นพระนึกภาพนะพระแม่งจีวรบินไปเลยจีวรบินปล่อยวัดโดนเผาวิ่งหนีมาแล้วจนว่าเออขอให้ตระกูลไซกะเดี๋ยวไปช่วยหน่อยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ไอไซกะตอนแรกก็จะเข้าไปเข้าสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ระยะหนึ่งจนเห็นว่าเฮโนบุนากะแม่งโหดสัตว์แล้วว่ะยอมละกันสุดท้ายก็เรียกได้ว่ายังไงดีเคนเนียวเนี่ยเรียกว่าหนีหายไปเลยจนเหลือแต่กลุ่มพระนักรบต่อต้านยืดเยื้ออีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าแล้วลูกชายของเคนเนียวที่เป็นพระนักรบด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ยังต่อต้านโนบุนากะอยู่จนสุดท้ายก็โดนปราบจนหมดส่วนเคนเนียวก็หนีหายสาบสูญไปไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้ว
นะครับขึ้นเครื่องบินออกไปดาวอื่นแล้วก็ได้เออจริงๆผมจริงๆที่กำลังจะเล่าอยู่นี่คือแปลกใจตรงที่ว่าทำไมสังฆราชแม่งหายตัวไปในกลีบเมฆเหมือนกันเลยวะคือไอ้ที่คุณกำลังอ้างอิงถึงใครในประเทศเราหรือเปล่าครับเนี่ยผมถึงเอ่ยไปตอนต้นเลยว่านี่ผมกำลังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ400ปีที่แล้วอยู่นะเว้ยนี่ไม่ใช่ปัจจุบันนะเว้ยครับผมเออดังนั้นนี่ก็คือเรื่องว่าการสู้รบฝั่งตะวันตกก็คือการปราบปรามพวกพระเหล่านี้ของนบุนากะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยเหตุชะนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นไม่นานนบุนากะก็โอเคเรียกว่าเคลียร์เรื่องของพระเรียบร้อยแล้วกับเกียวโตปุ๊บปลดโชกุนเลยเว้ยปลดโชกุนเลยปลดที่ว่านี่คือแค่แบบเฮ้ยมึงลงมาหรือว่าทำรัฐประหารประหารโชกุนอ๋อไม่ประหารลงมาแล้วไปซะอ๋อเออก็ยังดีเออก็คือไหนๆก็ยังคิดว่าคงเคยแบบมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่ฆ่าหรอกแต่มึงลงมาแล้วใส่หัวไปปล่อยเนรเทศไปอยู่แคว้นเล็กๆไม่มีอำนาจทหารใดๆแล้วเรียกได้ว่าอำนาจของโชกุนอาชิคังะโยชิอากิก็หมดตรงนั้นแล้วตระกูลโชกุนอาชิคังะก็จบลงแค่ตรงนี้เลยนะ15รุ่นครับผมนะครับทีนี้พอสิ้นโชกุนปุ๊บเนี่ยโนบุนากะทำยังไงต่อปกติแล้วนะก็คือคนที่เป็นโชกุนเนี่ยเขาจะต้องสืบสายมาระดับนึงแล้วถึงขอหน้าจากจักรพรรดิได้ถึงจะเป็นโชกุนได้หลายคนก็เชียร์ว่าเอ้ยโนบุนากะก็ตั้งตัวเป็นโชกุนไปเลยอยู่ในจุดนี้ทำไงก็ได้อยู่แล้วโนบุนากะบอกไม่ต้องมีก็ได้ตู้นี่แหละยิ่งใหญ่คนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีโชกุนแล้วแต่ส่งบรรณาการให้จักรพรรดิว่าเฮ้ยเราไม่แต่จักรพรรดิก็พอแล้วหลังจากนั้นเองฮะโนบุนากะก็เรียกว่าผงาดขึ้นไปอีกก็คือสร้างปราสาทตัวเองอยู่ที่ริมทะเลสาบบิวะทะเลสาบบิวะก่อนบอกก่อนก็คือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะฮะจะอยู่ในจังหวัดชิกะแล้วก็เกียวโตนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วตรงริมทะเลสาบเนี่ยมันจะมีภูเขาถ้าไปดู Google Map นะมันจะมีเนินภูเขาเล็กๆเนินนึงอยู่ใกล้ทะเลสาบนั่นแหละนบุนากะสร้างปราสาทตัวเองที่นั่นชื่อปราสาทว่าปราสาทอาซึชิครับผมซึ่งปราสาทเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนกับเขาจะตั้งใจว่าจะขุดคลองเว้ยจากทะเลสาบบิวะเนี่ยออกไปที่เมืองท่าซาไกกะให้ว่าพ่อค้าที่มาค้าขายที่เมืองซาไกปุ๊บเนี่ยสามารถล่องเรือเข้ามาเยี่ยมชมปราสาทโนบุนากะที่ริมทะเลสาบบิวะได้กะว่าจะให้เป็นเหมือนคอมเพล็กซ์โนบุนากะคอมเพล็กซ์ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ทะเลยาวมาถึงทะเลสาบเลยอลังการมากแต่นะผมกำลังดูภาพปราสาทอาซึจิอยู่อลังการมากสุดเท่ผมเรียกอาซึชิเพื่อเลี่ยงไม่ให้มันเรียกอาซึจิแต่จริงๆแล้วจริงเอาบอกก่อนนี่อันนี้ไม่ได้หยาบใครคือสำเนียงญี่ปุ่นภาษามันชื่ออาซูจิจริงๆเลยเออดังนั้นในยุคที่ผมบอกว่ายุคเซนโกคุเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นชื่อยุคสมัยคือเขาเรียกว่าเป็นอาซูจิโมโมยามะก็คือเรียกตรงที่ว่าไอ้ยุคที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ภาษาอาซูจิมันยิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้นี่ไงมันเลยเป็นช่วงเวลาใช้ชื่อนี้โอเคเก็ตเลยครับผมตั้งแต่สิ้นนบไอ้สิ้นโชกุนโดนลงจากตำแหน่งปี1573จนมาหลังจากสงครามเนี้ยสิ้นสุดลงก็คือเขาตีเป็นยุคนี้อาซูจิยุคโมโมยามะนะครับอ่ะงั้นเล่าแบบรีบด่วนเลยแล้วกันจ้าจ้าทีนี้หลังจากเคลียร์ภาคตะวันตกล้มโชกุนสร้างปราสาทอย่างยิ่งใหญ่แล้วครับฝั่งตะวันออกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายแคว้นที่เรียกว่ายังต่อต้านโนบุนากะอยู่แต่ว่าผมขอยกตัวอย่างแค่2แคว้นหลักๆแล้วกันครับก็คือแคว้นคาอิกับเอจิโกะแคว้นคาอิกับเอจิโกะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฉายาเขาเรียกว่าเป็นพยัคฆ์กับมังกรที่เป็นคู่ปรับกันมาอย่างยาวนานไอ้ฝั่งมังกรเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าตระกูลอุเอซึกินะฮะนำโดยอุเอซึกิเคนชินอุเอซึกิเคนชินเนี่ยเป็นนักรบที่เขาได้ฉายาว่าเทพแห่งสงครามอย่างเท่เออเขาจะมีอิมเมจของเขานะฮะจะเป็นนักรบที่โพกผ้าสีขาวแล้วถือดาบขนาดใหญ่ซึ่งบางศิลปินเขาจะวาดเป็นไอ้ดาบนั่นน่ะดาบที่เป็นคล้ายๆดาบเรียกว่าอะไรนะดาบของบิชามอนที่เป็นดาบแฉะแฉะนึกออกปะนึกออกครับผมนึกออกเออบางคนเขาจะออกแบบให้อุเอซึกิเคนชินเนี่ยถือดาบแบบนั้นเป็นอิมเมจของบิชามอน10ไปเลยนะฮะส่วนไอ้แคว้นคาอิของตระกูลทาเคดะเนี่ยนำโดยทาเคดะชินเงินเนี่ยเขาจะมีอิมเมจที่ว่าทาเคดะชินเงินจะชอบใส่สวมหมวกนักรบที่เป็นทรงคล้ายๆหัวสิงโตผมฟูๆสีแดงแล้วก็มีเขา
แล้วเขาก็จะมีตำราพิชัยสงครามที่อิงมาจากซุนวูก็คือลมไฟป่าภูเขาก็คือเป็นสี่เรียกว่าอะไรนะสี่ธรรมชาติที่ใช้ในการช่วยในการสงครามซึ่งเขาอิงมาจากตำราของพิชัยสงครามของซุนวูนี่แหละครับผมสองแคว้นนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคู่ปรับลบกันมาอย่างลบกันเองนะฮะชิงแคว้นกันไปชิงแคว้นกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าลบกันบ่อยมากจนเรียกว่าเหมือนกับจะเป็นเหมือนลบกันเป็นกีฬาไปแล้วอ่ะ คือมีอยู่ทีนึงที่แคว้นไคอีเนี่ยเขาไม่ติดทะเลคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นถูกไหมฮะครับผมพอไม่มีตู้เย็นเนี่ยการจะเก็บเสบียงต่างๆเนี่ยมันเก็บได้ยากเก็บได้ไม่นานดังนั้นการจะเก็บอาหารพวกอาหารสดไว้นานๆเนี่ยก็จะต้องหมักเกลือ ซึ่งแคว้นฝั่งฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้อยู่ติดทะเลดังนั้นการหาเกลือมันยากมากเพราะว่าติดฝั่งติดทะเลเนี่ยจะสามารถทำนาเกลือได้ง่ายกว่า สองแคว้นเนี่ยมันลบกันอยู่ฝั่งหนึ่งเสบียงเกลือหมดไม่สามารถเก็บเสบียงได้กำลังจะเลิกทับกลับอีกฝ่ายหนึ่งส่งเกลือให้อีกฝ่ายเว้ยอะเอาเกลือไปใช้แล้วมาลบกันต่อเฮ้ยทำไมอ่ะเขาอยากจะลบกันไงบอกมันลบกันเป็นกีฬาไอ้สองแคว้นเนี่ยบ้าบอบ้าบอมันบ้ามากแต่ว่าพอสองแคว้นนี้เขาเรียกว่าเขาได้ฉายาเป็นเสือมังกรเนี่ยแปลว่าแม่งแข็งแกร่งมากโนบุนากะก็เลยคิดว่าถ้าไอ้สองคนนี้ยังอยู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถขยายอำนาจในญี่ปุ่นได้อย่างภาคภูมิเขาก็เลยบุกไปลบกับสองแคว้นนี้ต่อแต่น่าเสียดายที่ตอนที่เขาไปบุกของแคว้นคาอีก่อนเนี่ยทาเกดะชินเงินเนี่ยป่วยตายไปก่อนแล้วอ๋อครับพอทาเกดะชินเงินป่วยตายไปแล้วเนี่ยคนลูกชายของเขาเนี่ยเขาก็เลยสืบทอดอำนาจของพ่อมาแล้วเขามั่นใจในกำลังทหารของพ่อมากคือตระกูลทาเกดะตอนนั้นนะฮะเขามีกองทัพเด่นของเขาคือกองทัพม้าเขาได้ฉายาว่ากองทัพม้าเหล็กเลยซึ่งจริงๆแล้วผมดูรูปมันไม่ได้ม้าเหล็กหรอกมันคือม้าที่แบบติดองค์แต่งองค์ทรงเครื่องแหละแต่ว่าเขาจะเป็นการเปรียบเปรยว่ากองทัพม้าของทาเกดะเนี่ยแข็งแกร่งมากยกมาทีหนึ่งแบบเป็นกองทัพม้านะหน้ากระดานวิ่งมาเสียงกระหึ่มเหมือนแบบฟ้าถล่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้าศึกเป็นทหารปกติเนี่ยก็โอ้โหเห็นต้องหวาดกลัวแต่นบุนากะก็มีวิธีรับมือฮะที่เกริ่นไว้ในข้างต้นว่าเขามีการนำเข้าปืนจำนวนมากจากตะวันตกครับผมคือคนญี่ปุ่นนะเวลานั้นเนี่ยใช่ว่าทุกแคว้นจะไม่มีปืนนะก็คือมีปืนนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกปืนจะใช้ทีนึงต้องเอาอะไรใส่ดินปืนเอาไม้เย็นเอาลูกปืนใส่จุดไฟยิงโป้งนัดเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณสมมติ3นาทียิงทหารตายได้คนหนึ่งมันช้าไงใช่โนบุนากะแต่ในเมื่อโนบุนากะสามารถดีลกับพวกตะวันตกนำเข้าปืนมาเป็นจำนวนมากได้ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถสร้างกองทัพที่ใช้ปืนอย่างเดียวได้พอกองทัพที่ใช้ปืนอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยให้กองทัพพลปืนนะยืนเรียงแถวหน้ากระดานยืนเรียงแถวหน้ากระดานปุ๊บแล้วก็ต่อแถวตอนเป็นแถวตอน3คนนึกภาพออกไหมฮะแถวตอน3คนนึกออกครับผมก็คือเป็นแถวหน้ากระดาน3คนคนนึงรีโหลดคนนึงรอยิงแล้วก็อีกคนนึงรีโหลดไปเรื่อยๆวนไปใช่ไหมใช่ใช่ก็คือแถวหน้าสุดยิงปุ๊บวิ่งไปต่อข้างหลังไอ้คนต่อมาก็ยิงตัวไอ้คนที่วิ่งไปต่อข้างหลังเนี่ยก็เอาดินปืนยัดกระทุ้งพอถึงคิวตัวเองปุ๊บก็ยิงต่อได้ทันทีเท่ากับว่ากองพลปืนของนบุนากะเนี่ยสามารถยิงได้โดยไม่ต้องรอรีโหลดโอ้โหคุณนึกภาพดูว่าคุณเล่นเคาน์เตอร์สไตล์แล้วปืนไม่ต้องรีโหลดแล้วคุณยืนเรียงหน้ากระดานไล่เทียมทานขนาดไหนอะคุณมี4 6ยืนคนถือ4 6ยืนเรียงกัน100คนเนี่ยใครมาก็ตายทหารม้าคืออะไรครับม้ามันยิงปืนไม่ได้ดีกว่าถูกก็นักการสู้รบที่ทุ่งนางาชิโนะตรงนั้นก็คือตระกูลดักเคดะแพ้ราบคาบเลยฮะนี่คือเห็นไหมว่าโนบุนากะยอมดีลกับฝรั่งยอมให้มิชนาลีมอสอนศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่นแต่ได้สิ่งนี้มาร้ายกาจกว่าขนาดไหนสุดยอดสุดยอดทีนี้ต่อไปอีกทีนี้ทาเกดะเสร็จไปแล้วไอ้เสือเรียกว่าเสือแพ้ไปแล้วไปลบมังกรต่อครับอุยซึกิเคนชินเนี่ยกลายเป็นว่าโนบุนากะไม่สามารถชนะได้เว้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นการลบข้ามลำน้ำแต่อุยซึกิเคนชินเนี่ยอยู่ฝ่ายตั้งรับแล้วเขารออย่างเดียวเขารอฤดูน้ำหลากมาแล้วรอฤดูน้ำทีนี้น้ำหลากมาเกิดอะไรขึ้นทหารปืนแม่งใช้ไม่ได้คือดินปืนเชิญ
ดินปืนมันชื้นยิงไม่ได้ในขณะที่พอยกพอไอเคนชินยกทัพข้ามลำน้ำไปล่อมาปุ๊บทหารตามเริ่มเคลื่อนโนบุนากะเริ่มเคลื่อนพลมาเตรียมจะข้ามลำน้ำตามเคนชินแม่งก็แกล้งถอยไปเรื่อยๆถ้าไอปืนที่แม่งต้องเดินข้ามลำน้ำมีฝนมีน้ำปะน้ำหลากมาแม่งชื้นยิงไม่ได้แล้วจะข้ามมาก็ข้ามไม่ได้ก็โดนฝั่งเคนชินรอสอยรอยิงเออทำให้โนบุนากะไม่สามารถเอาชนะได้ไม่ได้แพ้แต่ชนะไม่ได้เออโนบุนากะเลยได้แต่ตรึงรออย่างนั้นแต่ว่ามันก็เกิดความซวยของฝั่งอุเอซึกิขึ้นที่ว่าอุเอซึกิเคนชินแม่งดันป่วยตายดื้อๆซวยจริงๆแม่งซวยชิบเป่งเลยเกิดจะเป็นตำนานแล้วเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วไอ้รุ่นต่อๆมาของตระกูลอุเอซึกิก็ยอมจำนนฮะต่อฝั่งของอำนาจรัฐบาลกลางโนบุนากะไปใส่อย่างงั้นยอมแต่ว่ายังรักษาดินแดนของตัวเองและตระกูลของตัวเองไว้ได้อยู่ไม่เหมือนตระกูลทาเคดะที่มึงทุ่มสุดตัวแล้วก็เละอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งตระกูลอุเอซึกิเนี่ยสุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งในเหมือนกับสมุไรระดับเฮเทสที่อยู่ภายใต้โนบุนากะเลื่อยมาอีกหลายรุ่นเลยนะครับครับผมทีนี้หลังจากปราบภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้วอย่างยิ่งใหญ่เลยก็เตรียมเคลื่อนพลกลับมาที่เกียวโตนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยฝั่งพวกไอ้ตระกูลโมริที่เมื่อกี้เราบอกมาช่วยพวกพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้แพ้ราบคาบก็คืออันนั้นแค่ยกทัพมาช่วยพระแต่โนบุนากะเองก็อยากจะไปจัดการไอ้พวกนั้นต่อก็เลยมีการส่งกองทัพสองสายไปก็คือทัพที่นำโดยโตกิจิโร่หรือฮิเดโอชิไอคนที่เคยเป็นชาวนาช่วยโนบุนากะตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะครับผมแล้วก็ไอเคจิมิซีเดะคนที่เคยเรียกว่าเป็นข้ารับใช้เก่าของโชกุนแล้วก็มาอยู่ในทัพโนบุนากะเนี่ยยกทัพไปสองสายไปบุกตระกูลโมริทีนี้ก่อนที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอไอเคจิมิซีเดะคนนี้เนี่ยเขามีประวัติมาระดับนึงฮะประวัติอะไรครับคือเขาเคยสูญเสียครอบครัวจากโนบุนากะอยู่ครั้งหนึ่ง oh. นะครับเขาเคยไปรับหน้าที่นะครับไปรบกับแคว้นศัตรูเจ้าหนึ่งของโนบุนากะแล้วกันนะฮะมิซึเอเดะเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ใช่สายบู๊เต็มที่เท่าไหร่ก็เป็นซามูไรที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องพิธีการเรียกว่าซามูไรที่แบบช่ำชองเรื่องของการชงชาเรื่องของการเรียกว่าจัดงานเลี้ยงอ่ะคือต้องเป็นออแกไนเซอร์จัดงานเลี้ยงอย่างงี้แล้วกันแล้วอยู่จะให้ไปลบก็แบบว่าเราเป็นออแกไนเซอร์เรายิงไม่เป็นเราลบไม่ค่อยเก่งเนาะก็เลยเหมือนกับว่าดีลกับฝ่ายศัตรูตรงนั้นว่าเฮ้ยถ้าเราส่งไม่ผมส่งครอบครัวผมเองเนี่ยเป็นตัวประกันในเมืองในปราสาทของคุณแล้วคุณเนี่ยก็มาคุยกับเจ้านายเราดีๆเพื่อเฮ้ยสามารถตกลงกันโดยที่แบบไม่ต้องลบอาจจะดีลกันได้ลงตัวก็ได้แต่เหมือนกับโนบุนากะไม่ไว้ใจศัตรูคนนั้นด้วยโอ้พอศัตรูคนนั้นส่งลูกชายมาเรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้นำสารคุยกับโนบุนากะแล้วเนี่ยโนบุนากะสั่งฆ่าพวกแม่งเลยเว้ยสั่งฆ่าฝ่ายที่แบบที่มิซิเอเดะไปดีลมาแล้วก็สั่งเผาปราสาทของศัตรูนั้นทั้งหลังเลยโอ้โหทำให้แม่ของมิซิเอเดะเสียชีวิตในที่ตรงนั้นด้วยโอ้น่าเศร้าจังเขาอุตส่าห์จะแบบจบสงครามโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเนาะแต่ว่ามีการวิเคราะห์ว่ามีการวิเคราะห์นะอันนี้ก็คือมันไม่มีข้อยืนยันไงมีการวิเคราะห์ว่าไอ้คนที่จะมาสวามิภักดิ์โนบุนากะมันคือมือสังหารซึ่งโนบุนากะมองออกก็เลยฆ่ามันแล้วตอบโต้กลับแต่มิซีเดะไม่รู้อันนี้เป็นการตีความของประวัติศาสตร์ว่าจริงๆมันอาจจะหมายความอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นได้แล้วทีนี้มันแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมิซิเดะเสียแม่ไปแล้วแน่ๆจากเหตุการณ์นั้นจ้าจ้ามันทำให้เขาเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีอึดอัดต่อความโหดเหี้ยมของโนบุนากะมากระดับนึงทีนี้กลับมาตรงที่ว่าโนบุนากะส่ง2ทัพไปลบตระกูลโมริทางตะวันตกครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าโนบุนากะเนี่ยชอบกระตุ้นทหารด้วยว่าเฮ้ยจะไปลบแล้วเนี่ยมันต้องได้อะไรดีๆกลับมาโนบุนากะเห็นว่าไอฮิเดโยชิเนี่ยมันไม่ค่อยมีทรัพย์สินอะไรมันก็เลยคือจะรอตบรางวัลให้หลังจากชนะแต่มิซิเดะเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีฐานะระดับหนึ่งอยู่แล้วจะกระตุ้นยังไงดีให้มันลบอย่างกล้าหาญก็คือโนบุนากะบอกว่าถ้าลบตระกูลโมริลบชนะตระกูลโมริเนี่ยเอาแคว้นทั้งแคว้นนั้นไปเลยว้าวแต่ว่าแต่แคว้น
เรียกว่าแคว้นที่มิซิเดอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะขอลิฟไว้ก่อนอ้าวก็คือถ้าไปตีตรงนั้นได้ก็เอาไปเลยแต่ไอของที่มึงมีอยู่เนี่ยกูเอามาเองก่อนแล้วนะโอ้โหก็เหมือนกับว่ากลายเป็นเหมือนกับยังไงเดี๋ยวบีบให้มิซิเดต้องแบบต้องไปลบอ่ะเหมือนกับบีบให้ลูกน้องจะลูกน้องสู้ตายอ่ะเหมือนจะมาฆ่าว่าแกงเพื่อจะได้แคว้นใหม่เออมันหลายคนเชื่อว่าเหตุนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามิซีเดมั่งฟิลขาดเออบอกเฮ้ยกูรับใช้มึงไม่ไหวแล้วมึงโหดกับกูเกินไปแล้วอะไรเงี้ยจนสุดท้ายขณะที่ทัพสองสายเคลื่อนพลไปทางตะวันตกเออมโนบุรกะก็ก่อนจะเข้าเมืองหลวงเขาก็มีมันเดินทางคือเดินทางในญี่ปุ่นตอนนั้นมันไม่มีชินคันเซ็นมันไม่มีรถนะข้ามแคว้นทีนึงเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันยิ่งมีกองทัพด้วยเนี่ยโอ้ข้ามวันข้ามคืนเลยกว่าจะถึงเมืองนึง อะไรเงี้ยในระหว่างทางตอนนั้นเนี่ยโนบุนากะส่งทัพส่วนใหญ่หลายหมื่นคนไปทางตะวันตกแล้วโนบุนากะก็เลยเหลือทหารผู้ติดตามรวมๆประมาณ300คนครับก่อนเข้าเมืองหลวงที่เกียวโตเนี่ยเขาก็เลยพักแรมที่วัดนึงคือวัดฮอนโนจิครับผมเขาก็เลยว่าเออพักแรมตรงเวลานี้ก่อนแต่มิซิเดะกับฮิเดโยชิที่ยกทัพออกไปอ่ะมันมีทัพสายเดียวที่มุ่งตรงต่อไปทางตะวันตกแต่อีกสายหนึ่งมันวกกลับมาที่เกียวโตมิซูฮิเดะบอกทหารตรงนั้นนะทุกคนนะตรงนั้นไว้ว่าได้รับคำสั่งให้ไปกำจัดศัตรูที่วัดฮอนโนจิว้าวทำให้ทหารทั้งหมดไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังจะไปฆ่าใครก็คือทุกคนรู้รับรู้กันแต่ว่าอ๋อเนี่ยเราได้รับคำสั่งว่าให้ไปปราบศัตรูที่อยู่ที่วัดฮอนโนจิครับผมดังนั้นทัพหลายทัพจำนวนร่วมหมื่นของมิซิเดะนะตอนนั้นก็สามารถบุกล้อมวัดฮอนโนจิแล้วก็สามารถฆ่าโนบุนากะณที่นั้นได้กลับมาฆ่าเจ้านายตัวเองสุดยอดเออแต่คำว่าฆ่าโนบุนากะเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเว้ยเออคือณตอนนั้นมีบันทึกมีภาพเขียนและบันทึกมากมายว่าโนบุนากะสู้ใช้กำลังทหารที่มีอยู่เพียงแค่ร้อยกว่านายหรือไม่ถึง300นายเนี่ยสู้สุดฤทธิ์เลยว่าใครไม่รู้ยกทัพมาเออและมันเป็นทหารตัวเองเหมือนเป็นทหารในรู้ว่าเป็นทหารในเครือทัพตัวเองถูกส่งวกกลับมาเรียกว่าตลบหลังตัวเองแบบนี้สู้สุดตัวมีเรียกว่าทหารต่างๆนานาที่อยู่ข้างกายโนบุนากะสู้ถวายชีวิตกันหมดจนก็มีเรื่องเล่าหลายๆแบบว่าโนบุนากะเองอาจจะยอมตายในกองเพลิงหรืออาจจะยอมฆ่าตัวตายแล้วก็ให้ลูกน้องคนสนิทเนี่ยตัดศีรษะเอาออกไปโดยหลบหนีออกไปโดยที่ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าศพของโนบุนากะคือศพไหนก็มีเออหรือบางก็บอกว่าโนบุนากะก็อะไรนะฝังตัวเองแล้วก็คืนชีพมาใหม่ในอีก100ปีข้างหลังก็อาจจะมีอะไรอย่างงี้โอ้ยมันว่าเลยตำนานชีวิตของโอนาโนบุนากะนะกำลังณขณะที่อุตสาห์เรียกว่าอะไรเดียวสยบตะวันตกและสยบตะวันออกได้แล้วกำลังจะขยายกลืนทั้งเกาะก็อยู่ๆโดนลูกน้องตัวเองฆ่าดื้อๆเลยครับเออโนบุนากะน่าเศร้าตรงที่ว่าโนบุนากะเขาชอบมีเพลงประจำตัวฮะเวลาเขาออกงานกินเลี้ยงเขาชอบพูดว่าคนเราเนี่ยนะอะไรนะมีชีวิตอยู่50ปีมันยืนยงจะยั่งยืนต่อไประยะนานแค่ไหนแต่หน้าเต้าตรงที่ว่าโนบุนากะอายุตายตอนอายุสี่ไม่ถึง50ปีก็ตายซะก่อนนั้นแล้วนะฮะก็เรียกว่าครับผมจบณตรงนี้กับเรื่องราวของโนบุนากะคนที่โหดสัตว์ทั่วทั้งปัตตภีโหดกระทั่งลูกน้องตัวเองสุดยอดเฮ้ยสนุกมากเลยเรื่องราวของโนบุนากะนะครับผมแล้วก็ยาวสัตว์ด้วยครับผมตอนนี้ปาเข้าไป45นาทีแล้วนะครับคุณบอลบอลโอเคครับผมเราคุยกันยาวมากนี่ครับผมก็คือเรียกว่าวีรกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนึงแม่งทำขนาดนี้เนี่ยมันย่อมมีชื่อเสียงไงดังนั้นเกมในยุคต่อๆมาการ์ตูนต่างๆก็ย่อมนี่อยากจะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาเขียนต่อบางคนเอามาเขียนตีความเป็นเชิงทฤษฎีสมคบคิดเว้ยว่าไอฮิเดโยชิกับมิซิเดะที่ยกทัพไปด้วยกันเนี่ยแม่งแอบคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเราเอาแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็มีคนคิดแบบนั้นนะเพราะมันเป็นที่น่าสงสัยตรงที่ว่าหลังจากมิซิเดะฆ่าโนบุนากะได้หลังจากนั้นเพียง10วันฮิเดโยชิสามารถจัดการกับมิซิเดะล้างแค้นให้เจ้านายได้มันค่อนข้างรวดเร็วมากจนหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมึงรู้มาก่อนหรือเปล่าวะทำไมถึงเร็วขนาดนี้เออจริงเออ
ก็มีจริงๆมีภาพยนตร์และมีเกมหลายเรื่องที่แบบเขาเอานำเสนอจุดนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยหรือสองคนนี้จริงๆแล้วมันแอบดีลกันไว้แล้วมิซิเดเนี่ยโดนฮิเดโอชิหักหลังหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ความลับในประวัติศาสตร์กันต่อไปฮะสนุกมากเลยใช่ครับและจริงๆสุดท้ายนี้ฮะบุคคลเหล่านี้เขาก็ยังมีบางคนที่ยังสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบันนะฮะตระกูลโอดาเนี่ยยังอยู่นะเว้ยในประวัติศาสตร์นี้ในชื่อยุคนี้นะครับตอนนี้เขาก็เป็นคุณโอดาโนบุนารินะครับเป็นอดีตทีมชาติไอซ์สเก็ตครับอ๋อยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปนะฮะก็เรียกว่าเป็นทีมชาติมาช่วงหลายไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาลดบทบาทจากฐานะนักแข่งแล้วเพราะเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วแต่เขาก็เป็นโค้ชนะครับเรียกว่าเป็นครูในแวดวงไอซ์สเก็ตต่อไปครับผมแหมสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับกำลังฟังอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเล่าเรื่องนี้ต่อผมอยากมีตรงจุดนี้เสริมผมรู้ตรงนี้มาพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับด้านล่างเราจะมาถกคุยเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับผมสนุกสนานกันต่อไปครับผมเอาละฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของโนบุนากะแห่งเปิดกรุเจแปนครับผมช่วงเทปต่อไปโอกาสต่อไปสำหรับเกิดเปิดกรุเจแปนหรือเจปังเจแปนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันดูให้ดีครับผมกับทางช่องทางFacebook นะฮะ YouTube Spotify แล้วก็ Podbean ครับถูกต้องครับส่วนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบอลนักเขียนการ์ตูนที่ขี้เกียจที่สุดในปฐพีแล้วก็บอลครับผมดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ